สวัสดีครับวันนี้ผมฤาเอกกิตนายสารพีวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของการทำสแลบใช้ในเคสผ่าตัดนะอันนี้เราสมมุติว่าเป็นช็อตอาร์มสแลบนะเคสที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดจะต้องใส่สแลบทีนี้เราจะใช้แบบพับเองนะเป็นปูนพับเองก็จะใช้เปลือกปูน4นิ้วนะ4นิ้วธรรมดานี่เองนะแล้วก็วัดกับความยาวของมือของผู้ป่วยอันนี้สมมุติว่าเราพันถึงปลายมือนะพันถึงปลายมือเราต้องวัดจากนี้ถึงปลายมือเลยหลังจากนั้นเราก็จะพับนะพับเปลือกแบบง่ายๆพับไปพับมาเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักม้วนหนึ่งนะความหนาของเปลือกก็ประมาณ 7-8 ชั้นก็ได้ไม่ต้องหนามากประมาณ8ชั้นหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมสำลีรองเฝือกให้ยาวกว่าเฝือกหน่อย2ทบนะให้มันกว้างกว่าเฝือกด้วยแล้วเราก็จะชุบเฝือกนะการชุบเฝือกเฝือกมันยาวเราก็จะพับใช้มืออย่างนี้แล้วก็จุ่มไปในน้ำจุ่มในน้ำจุ่มแล้วก็บีบให้น้ำเข้าให้ทั่วหลังจากนั้นก็จะยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้แล้วลูบน้ำออกนะไล่น้ำแล้วไล่น้ำออกเห็นไหมง่ายหลังจากนั้นก็จะไปวางบนสำลีที่บิ้วที่เราเตรียมไว้ล้างมือสะอาดก็ได้แล้วก็พับเอาบิ้วที่เหลือมาทับเพื่อความนุ่มอาจจะเสริมทับอีกรอบด้านอีกด้านหนึ่งก็ได้หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่กับคนไข้อันนี้เราใส่ถึงปลายมือเลยนะข้อศอกก็ต้องพับได้นะงอได้นะทีนี้การเริ่มพันจากส่วนที่เป็นข้อมือก่อนจะพันง่ายนะแล้วก็พันไปที่ปลายมือนะโดยการกลิ้งนะกลิ้งนะกลิ้งเบนเดดเราออกนะกลิ้งออกตรงมือเนี่ยไม่ต้องไปรัดแน่นเอาแค่พอกระชับนะแล้วก็กลิ้งกลับลงไปไม่ต้องรัดแน่นนะกลิ้งให้ทับกันประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3ประมาณนั้นการพันเฝือกพันสแลบเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดโพสิชันของเฝือกนะหมอบางรายแพทย์อาจจะให้จัดโพสิชันต่างๆเราสามารถที่จะจัดได้ให้อยู่ในท่าที่ต้องการอาจจะเป็นท่าเซฟโพสิชันหรือว่าท่าโวล่าเฟกหรือว่าดอซิเฟกก็แล้วแต่นะตัวนี้ใส่เป็นเอาท่าเป็นท่าธรรมดาท่านิวทรัลธรรมดาเซฟโพซิชันช่วงที่เฝือกยังไม่เซตตัวเราก็สามารถที่จะใช้มือของเราเนี่ยจัดแต่งระยะเวลาการเซตติ้งไทม์ของเฝือกเนี่ยก็ประมาณ 3-5 นาทีก็ไม่ได้นานอะไรมากมายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยเสร็จการใส่ชัดอาร์มโวล่าสแลบ